หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำที่บอกว่าแค่เปลี่ยนแก้วรสชาติก็เปลี่ยนแต่ว่าแค่หมุนแก้วรสก็เปลี่ยนจะเป็นไปได้เหรอเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับบุญช่องบุญนิสต้านะคะวันนี้เราอยู่ในโลเคชันที่แปลกไปอีกแล้วค่ะเราอยู่ที่ร้านกาแฟของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากลับมาเปิดร้านแล้วค่ะร้านของเรานะคะชื่อว่า Temp and Time Coffee ค่ะเราใส่ข้อมูลไว้ให้ใน description box นะคะแวะมาหากันได้ค่ะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ทุกวันนะคะเพราะว่าเรามีทำงานอย่างอื่นด้วยถ้ามาแล้วไม่เจอก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแก้วกาแฟเนี่ยมีหลายรูปร่างหลายวัสดุมากๆเลยมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับสีสันและรูปร่างของภาชนะที่มีผลต่อการรับรู้รสชาติสำหรับกาแฟเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าก็มีหลายยี่ห้อที่ออกแบบแก้วเพื่อยกระดับกลิ่นและรสของกาแฟอย่างเช่นครูฟหรืออาวองซี่แต่แก้วที่เราจะพูดถึงวันนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่แก้วซะทีเดียวแต่ว่าเป็นถ้วยหรือจอกดินเผาตัวนี้นี่ค่ะถ้วยยี่ห้อเค่อชี่เค่อชี่ของไต้หวันชื่อของถ้วยเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์ตรงๆตัวเขาแปลว่าจอกคู่ชื่นคืนดาวจรัสฟ้าแค่ชื่อก็เวอร์วังแบบหนังจีนกำลังภายในแล้วใช่ไหมล่ะท่านจอมมิตรทั้งหลายไม่ใช่ละทุกคนคงสงสัยแล้วนะคะว่ามันคืออะไรทำไมมันถึงชื่อเหมือนหนังจีนขนาดนี้ถ้วยใบนี้มาจากไต้หวันค่ะซึ่งเราเคยเกริ่นไว้ตอนที่พาเที่ยวงาน Taiwan International Coffee Show 2021ถ้าใครอยากรู้ว่างานกาแฟที่ไต้หวันมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ไปย้อนดูกันได้นะคะเค่อชี่เค่อชี่เนี่ยเขาก่อตั้งโดยอาจารย์เซียวลี่อิงซึ่งเป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเป็นคนไต้หวันเกิดที่เมืองผินตงและมีเชื้อสายจีนแคะซึ่งคนจีนแคะเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องความสามารถด้านศิลปะและงานฝีมือเป็นอย่างยิ่งโดยยี่ห้อเค่อชี่เค่อชี่ก็ตั้งขึ้นให้พ้องกับคำว่าจีนแคะภาษาจีนกลางเนี่ยเรียกว่าเคอเจียค่ะหรือฮักกะในภาษาจีนแคะก่อนที่จะเริ่มออกแบบและผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับกาแฟเขาก็ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับการชงชาเป็นหลักค่ะหลักการสร้างสรรค์ผลงานของเขาเนี่ยก็คือเน้นความรู้สึกที่อบอุ่นระหว่างคนและอุปกรณ์ในขณะที่ใช้งานแล้วก็เติมเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมลงไปในชิ้นงานค่ะโดยมีปรัชญาว่ารูปแบบชิ้นงานเกิดจากประโยชน์ใช้สอยพัฒนาชิ้นงานตามการใช้งานในชีวิตประจำวันจากการออกแบบเพื่อใช้งานจริงแต่งแต้มความงามให้ชีวิตประจำวันค้นหาความลงตัวระหว่างคนและวัตถุท่ามกลางวัฒนธรรมถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านวัตถุออกแบบชิ้นงานผ่านสัมผัสมือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุและคนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีประโยชน์ใช้สอยได้จริงอย่างลงตัวที่เล่ามาเนี่ยเหมือนบทในหนังจีนจริงๆนะคะเนี่ยกลับมาที่ชื่อเขากันต่อค่ะเค่อชี่เค่อชี่เนี่ยมันเป็นการเล่นคำนะคะเค่อชี่แรกก็คืออุปกรณ์แบบจีนแคะเค่อชี่ที่2ก็คือมารยาทความเกรงใจทีนี้เนี่ยเรามาดูที่ตัวจอกคู่ชื่นคืนดาวจรัสฟ้าตัวนี้กันค่ะเขาออกเสียงภาษาจีนกลางว่าชิงคงเหลียงอีผีหนินเปที่ตั้งชื่อแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าความพิเศษในการลงสีที่เขาจะมีจุดเหลืองๆบนพื้นสีน้ำเงินเข้มนะคะซึ่งทางเค่อชี่เค่อชี่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเสียหรือว่ามีตำหนิได้ง่ายดังนั้นจึงผลิตได้จำนวนจำกัดค่ะแต่เขาก็มีรุ่นที่เป็นสีปกตินะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3สีก็คือสีชมพูเขียวอ่อนแล้วก็น้ำเงินเข้มค่ะครั้งแรกเนี่ยเขาออกวางขายในเว็บระดมทุนคล้ายๆ IndieGoGo แต่ว่าเป็นเว็บของไต้หวันนะคะตั้งแต่ตอนเดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งส่งมอบของล็อตแรกเนี่ยในเดือนมกราคมค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูรูปร่างของเขานะคะดูภายนอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆถ้วยหรือว่าจอกดื่มชาทั่วไปแต่เขามีความพิเศษนะคะข้อแรกเลยก็คือเป็นลักษณะเหมือนถ้วย2ชั้นค่ะเวลาที่เราดื่มเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนมือและข้อที่2ก็คือที่ปากถ้วยเนี่ยเขาจะมี2ฝั่งค่ะจะมีด้านหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นขอบมนหนาส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นขอบตัดเฉียงบาง ซึ่งเขาว่าฝั่งที่มนหนาเนี่ยจะให้รสชาติบอดี้เข้มกว่าหวานกว่าส่วนฝั่งตัดเฉียงบางเนี่ยจะให้รสที่สว่างอโรมาชัดแล้วก็ฟรุ้งฟริ้งกว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมกาแฟที่ใช้วันนี้นะคะอยากจะมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าเราเนี่ยเคยมีปัญหาว่าเราเอฟกาแฟมาแล้วก็กินไม่ทันหรือบางทีเนี่ยก็อยากลองชิมกาแฟตัวนั้นตัวนี้แต่ไม่อยากซื้อทีละทั้งถุง200หรือ250กรัมพอดีเราเพิ่งไปเจอเว็บหนึ่งนะคะชื่อ coff.co ค่ะเขาจะจัดชุดแบ่งกาแฟขายให้เราได้ทดลองเป็นบ็อกเซตนะคะชื่อว่า coff box หน้าตาแบบนี้ค่ะจะเป็นกล่องกาแฟขนาดทดลองนะคะเซตหนึ่งเนี่ยเขาจะมีกาแฟให้4ตัวละ40กรัมค่ะก็จะเป็นถุงไซส์แบบนี้นะคะทำให้เราได้ลองกาแฟหลายๆตัวจากหลายๆโรงคั่วโดยที่ไม่ต้องซื้อทั้งถุงแล้วก็ได้ลองกาแฟที่ไม่เคยลองมาก่อนเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ wow. ตัวกาแฟของเขาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละรอบไม่ซ้ำกันเราก็จะได้เจอกาแฟที่ต้องการตลอดเวลาไม่เบื่อค่ะที่สำคัญช่วงนี้เนี่ยเขาลด 10% นะคะแล้วก็ฟรีค่าส่งด้วยค่ะถ้าสนใจก็ลองไปดูได้นะคะกาแฟที่เรากรอกข้อมูลเราได้มานะคะเราได้มาเป็นคั่วอ่อน2ตัวแล้วก็คั่วกลาง2ตัวมาจาก4โรงคั่วค่ะแล้วเขาก็จะมีซองสีแดงเล็กๆนี่นะคะแถมให้เป็นเซอร์ไพรส์ที่เขาใส่มาค่ะอันนี้คือซอง40กรัมเนาะอันนี้ซองที่ได้มาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวปานามาโคโตวานะคะตัวนี้เป็นคั่วอ่อนนะคะมาลองดริปดูแล้วก็ชิมด้วยเค่อชี่เค่อชี่ดูค่ะว่าเป็นยังไงดริปเปอร์วันนี้นะคะเราใช้เป็นตัวคาเฟคค่ะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงด้านที่มนหนาเนี่ยบอดี้หนักกว่าค่ะเปรี้ยวหวานฉ่ำๆออกแนวสโตนฟรุตส่วนด้านที่บางเฉียงเนี่ยบอดี้ไม่หนักเท่าอีกฝั่งหนึ่งสว่างกว่าไบรท์กว่า after taste เนี่ยมีดอกไม้ด้วยแต่ด้านที่มนหนาเนี่ย after taste จะหวานติดปากยาวนานกว่าค่ะมาคิดดูแล้วนะคะแล้วมันต่างกับแก้วทั่วไปไหมหรือว่าเรามโนไปเองเดี๋ยวเราเอาแก้วอื่นมาลองเทียบกันดีกว่าค่ะเราเพิ่มแก้วเซรามิกขอบหนากับแก้วใสขอบบางนะคะเดี๋ยวมาลองดูค่ะแก้วเซรามิกเนี่ยมีเปรี้ยวมีหวานแต่อโรมาไม่ค่อยมีค่ะจะทึบๆนิดหน่อยส่วนแก้วบางเนี่ยไบรท์กว่าเปรี้ยวพุ่งกว่าแต่ความรู้สึกไม่หวานฉ่ำเท่าตัวเค่อชี่เค่อชี่ค่ะเรากินแบบดิฟดูแล้วเดี๋ยวเราไปลองเป็นช็อตเอสเพรสโซ่ดูนะคะว่าจะต่างกันไหมเดี๋ยวเราจะใช้คั่วกลางปกติของทางร้านเรานะคะมาลองชิมช็อตเอสเพรสโซ่กันค่ะด้านที่ขอบมนหนานะคะเรารู้สึกว่ามันหวานกว่าแล้วก็มี after taste ที่นานกว่าค่ะมีความแบบดอกไม้มี floral ออกมาด้วยแต่ด้านที่เป็นขอบบางเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าให้ความรู้สึกที่มันเปรี้ยวชัดกว่าด้านที่เป็นขอบหนาค่ะแต่ว่าความหวานไม่ได้หายไปนะคะแล้วก็บอดี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าด้านบางได้บอดี้ที่บางกว่าหรืออะไรบอดี้ยังเหมือนเดิมค่ะจากที่ลองใช้งานนะคะแก้วตัวนี้เนี่ยยกระดับกลิ่นและรสชาติของกาแฟได้จริงๆยังคิดอยู่เลยว่าเนี่ยเราจะพกเป็นแก้วส่วนตัวเวลาไปร้านกาแฟดีไหมกินอะไรก็อร่อยขึ้นดีกว่าแก้วปกติอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะขนาดก็เล็กพกพาง่ายด้วยเขามีถุงสำหรับใส่พกพาขายแยกต่างหากด้วยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ส่วนเรื่องของรสชาตินะคะก็แล้วแต่คนชอบเลยค่ะว่าชอบด้านไหนและกินกับกาแฟแบบไหนเพราะว่ามันต่างกันด้านที่ปากมนหนาเนี่ยจะให้บอดี้ที่เข้มกว่าหวานกว่าส่วนด้านที่ปากบางเนี่ยก็จะให้ความไบรท์แอซิดิตี้ที่ชัดกว่าเราลองชงกับกาแฟที่เป็นพวกเฟอร์เมนต์หมักๆนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะชอบกินจากด้านที่บางมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าด้านที่หนาเนี่ยมันหนักเกินไปค่ะแต่ถ้าเป็นกาแฟแบบวอชโปรเซสอย่างนี้เนี่ยนะคะเราจะชอบกินด้านหนามากกว่าค่ะข้อเสียเล็กๆนะคะนอกเหนือจากเรื่องของราคาที่จะสูงสักหน่อยก็เพราะว่ามันเป็นงานฝีมือก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นถ้วย2ชั้นค่ะเวลาที่เราชิมเนี่ยเราก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากาแฟมันร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวจะลวกปากค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็รีวิวเจ้าจอกคู่ชื่นคืนดาวจรัสฟ้าเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาลองชิมก็มาที่ร้านของเราได้นะคะขอฝากร้านหน่อยร้านชื่อ Temp & Time Coffee นะคะอยู่ฝั่งทนใกล้ตลาดสำเร็จตรงข้ามเลี้ยงโรงพยาบาลทหารเรือค่ะเข้าไปดูแผนที่ได้ใน Facebook หรือ IG นะคะและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟค่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย